ันนี้พวกเราก็รวมสมาชิกรวมทีมกันเยอะนะครับคือเต็มที่เลยทุกคนเลยวันนี้ร่วมกิจกรรมเดี๋ยวรอแป๊บนึงในที่สุดก็มาแล้วนักรบบางระจันเข้ามาร่วมอยู่ในทีมกับเราอีกคนนะทุกคนวันนี้ก็พร้อมกันพร้อมยิ่งกว่าพร้อม Let's go หน้าไม่ยืมเข้าที่ไม่ได้ครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่วัดบุญทริกการามนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เรากำลังจะเข้าไปหาตึกที่มีความลึกลับแต่ว่าเรายังไม่เคยไปที่ตึกนั้นเลยซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะหาพื้นที่ทางเข้าเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจในครั้งนี้นะเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับการกลับมาของน้องพีนะครับน้องพีโอ้มาแล้วครับผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาแล้วเราทีมงานเนี่ยก็เฝ้ารอนะครับวันที่น้องพีจะกลับมาติดทหารเราคิดถึงน้องพีมากๆเลยในการที่จะกลับมาร่วมทีมในการสำรวจของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการค้นหาพื้นที่ทางเข้าน้องป้ามีแนวความคิดว่าไงบ้างต้องดูก่อน รู้เหมือนกันเขาเปิดที่เราดูในนั้นก็เขาเปิดคลิปเลยอ่ะวันนี้กัปตันมาค้นหาสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรายังไม่เคยเข้ามาสำรวจเลยแต่คิดว่าเราน่าจะเจอกับสถานที่แล้วกัปตันมาคนเดียวครับสมอไรทีมงานพบคันนะครับวันนี้พบทีมคือจะเป็นการเข้ามาดูพื้นที่นะเพื่อนที่มีความลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็ลุกล้างไปในที่สุดนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเองเลยครับเพื่อนๆไม่อยากอธิบายว่ามันคือสถานที่ใดเราตามร่องรอยของคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมานะเพื่อนๆกับสถานที่แห่งนี้ก็ทิ้งกลิ่นอะไรว่าดมเลยตามกลิ่นมาซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าเราเจอกับสถานที่แห่งนี้หรือเปล่าไปทางนี้เลยเราจะหลงป่าไหมเนี่ยนั่นโพรงไม่ได้ใช้เถอะอะไรระวังมันจะมีตอไม้แหลมๆอยู่ด้วยนะระวังนะเดินเหยียบนี่นึกถึงภาพบรรยากาศถ้ากลางคืนเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าเราจะเข้ามาผจญภัยกันสุดขั้วกันแน่โอ๊ตไหวไหมโอ๊ต
เดี๋ยวต้นไม้โอ๊ตเอาตัวกระแทกเลยเปิดทางเนี่ยจะมีทางเดินเข้าไปข้างในโอเคโก้ไปของให้โอ๊ตด้วยพี่ได้ไปเลยนี่ไงมีทางเดินลงไปสถานที่แห่งนี้เพื่อนเจอทางเดินเรื่องเมืองอะไรเจอถนนละเดี๋ยวไปดูทางนี้มาตรงนี้เลยโคตรอลังการใหญ่มากอ่ะอะไรพี่เหมือนกับน่าจะมีคนนะตรงพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายแหละที่ว่ามีคนอยู่อาศัยพื้นที่สุดท้ายของสถานที่นี้ไม่เราจะไม่ปล่อยคลิปจนกว่าเราจะได้เข้ามาสำรวจกันจริงๆดูบริเวณดูบริเวณตึกแล้วก็ดูทางออกก็ได้ทางออกที่ว่ามันสามารถเดินได้ดีนี่ไงทะลุไปนู่นเลยเอายังไงก็เก็บคลิปช็อตนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะเราเข้ามาแล้วเป็นสถานบริการใช่ไหมใช่สวัสดีครับไปนู่นไปตู้ขออนุญาตนะครับ
ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เพื่อนๆแปลกๆกลางวันนะลุกลุกได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเสียงคลางข้างในฮะคนข้างนอกบ้านคนมีเสียงคนครับบ้านคนเข้าไปถึงข้างในเลยนะตกใจหมดเลยหม้ออะไรตรงนี้หม้อข้าวโหโคตรอลังการมันจะขึ้นไปดูคือมีสูงเยอะไปไม่ต้องสำรวจข้างในนะขออนุญาตนะครับโหใหญ่มากอ่ะน้องพีลืมสภาพเลยน้องพีเป็นไงบ้างเป็นแฟนรายการคิดถึงหลายคนเลยนะผมกำลังคิดถึงแฟนๆอยู่เลยเนี่ยหมายถึงว่าแฟนๆรายการแฟนรายการน้องสวัสดีใหม่สวัสดีใหม่หรือว่าแฟนๆที่อยู่ที่บ้านเพื่อนๆแสบตาไหมมีใครแสบตาไหมมีขนาดใหญ่เดี๋ยวลองใช้ไฟช่วยสวัสดีครับโอ้โหแสบตาแสบตาเห็นรายการที่ข้อมือแล้วตั้งแต่ไปอยู่พังงาเนี่ยหล่อขึ้นเยอะทำอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ทำงานก่อสร้างการเน็ตไม่รู้เลยดูแบบว่าหนาขึ้นอ่ะตัวเขาหนาขึ้นนิดนึงที่เขามาตั้งใจจะมาสมัครทหารนะอันนี้พี่บอกตั้งใจเลยว่าปีนี้ติดทหารแน่นอนไม่จับแน่นอนอ่ะสมัครเลยสิมุ่งอย่างเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลุยเดินไปตั้งแต่ตรงนี้ก่อนน่าจะมีพื้นที่ลิฟต์นี่นะไม่รู้ว่าอ๋อมีลิฟต์นี่โอ้โหโอ้โหบ่อเนี้ยเขาโอ้โหยังสูงพี่ถ้าสัญญาณหลุดไปยังไงเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้ดูน้องพี่ข้างล่างเป็นน้ำมาม่าเพียบต้องเดินขึ้นว่าใครจะปีนป่องลิฟต์ขึ้นไป ใครอยากจะปีนใครอยากจะขึ้นลิฟต์มากเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะไม่พอ
อยากให้เป็นดูภาพนี่ตัวมันบอกว่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับแอดพวกเราด้วยจะมาดูกันเรื่องอย่างนี้สำรวจให้ทุกห้องแล้วเอามาร้อยหนึ่ง410เพื่อนห้องเลขในตำนานแล้วอยู่ตรงสามแพ่งพอดีประตูทางเข้าตรงกับบันไดถ่ายแล้วไงส่วนตัวครับผมอะไรโอ๊ตอยากเล่าประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์หลอนหรือว่าเกี่ยวกับที่แห่งนี้แหละจริงเหรอไม่ก็คือผมไม่ได้มาแต่ว่าผมมาเคยฝันถึงที่ตรงเนี้ยเออใช่โอ๊ตเดี๋ยวๆมาตรงนี้อันนี้ผมไม่อยากจะพูดตั้งแต่ตอนลืมแล้วเออโอ๊ตใช่กัปตันจำได้ว่าโอ๊ตตอนที่เราเหมือนกับว่าเรามีโครงการที่จะเข้ามาหาพื้นที่ตรงเนี้ยแต่ตอนนั้นเข้ามาไม่ได้แล้วโอ๊ตบอกว่าเฮ้ยพี่เมื่อคืนผมฝันใช่ไหมใช่พี่ผมฝันผมจำได้แม่นเลยว่าเป็นตึกนี้ฝันว่าพวกเราเนี่ยเข้ากันมาตอนกลางคืนใช่ไหมเออเข้ากันมา 4-5 คนนี่แหละแล้วก็สำรวจไปตามทุกคนแล้วเราไปเจอห้องนึงไปเจอศพผูกคอตายอยู่ด้านบนเฮ้ยจริงเหรอจริงผมฝันอย่างนั้นเลยนี่พูดจริงนะโอ๊ตไม่ได้มาอ่ำนะพูดจริงโอ้ยโคตรขนลุกเลยเว้ยคือจำได้ไหมว่าห้องไหนผมจำไม่ได้พี่แต่จำได้ว่าเป็นชั้นบนเพราะว่าเราถ้าเรามาสำรวจกันคือเราต้องสำรวจตามห้องแน่นอนแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างที่โอ๊ตโอ้โอ๊ตเขาเรียกว่าเดจาวูแล้วไม่ใช่เดจาวูมันฝันบอกเหตุอ่ะขอให้เป็นแค่ฝันก็ขอให้เป็นแค่ฝันก็พอพี่ ผมไม่อยากเอางี้ถ้าเราอย่างไหนเราจะเข้ามาแล้วความกลัวมันกลบเราใช่ไหมเรามาวันพระใหญ่เลยหรือว่าวันโกนเอาไหมโอ้ได้เลยพี่เออเดี๋ยววันโกนหน้าเจอกันแน่กับสถานที่นี้ผมจำได้ในฝันพอเห็นนี่ก็คือวิ่งกันโอ้โหเป็นคนหรือไม่ใช่โอ๊ตบอกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนเป็นผีใช่ไหมเป็นผีก็พี่พอเป็นศพเนี้ยลงมาปุ๊บแล้วก็คานตามหาพวกเราเลยเออเนี้ยแล้วก็วิ่งลงไปเลยแล้วตอนนั้นอ่ะโอ๊ตเล่าจริงๆแล้วเนี้ยมาจำได้ตรงที่มาบอกว่าแล้วสรุปมันเป็นคนเราไปเจอแล้วก็หมายถึงว่าปาร์คไปเจอแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นคนเหรอโอ๊ตบอกไม่ใช่มันเป็นผีแล้วทุกคนทำไมถึงวิ่งกันหมดก็เขาคานใช่เขาคานเขาไล่อะพี่เพราะถ้าเราเจอศพเนี่ยเราคงแจ้งตำรวจแน่นอนครับแจ้งถึงหน่วยงานที่ให้เขามาตรวจสอบแล้วแต่คราวนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนเนี่ยเป็นผีเนี่ยเอาละโอ้พี่ใครจะอยู่พี่เจออย่างนั้นงั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูเส้นทางจริงพี่มันเป็นเรื่องที่ว่าก่อนที่ผมจะเข้ามามีบทบาทในช่องพี่เนี่ยโคตรขนลุกแล้วจำไม่ได้เลยแล้วว่าห้องไหนอันที่เท่าไหร่เนี่ยอันที่5 6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 
ที่โล่งสัญญาณอาจจะดีครับวิวเพื่อนนะโอ้ยโคตรวิววิวพันล้านพันล้านล้านสุดๆเราจะเก็ตเตอร์ได้เลยเออพื้นห้องหมดนั้นอย่าเดินแรงนะวงผิวโอ้วิวสวยมากเลยอย่าดูพันล้านเลยThank you.
เตรียมเกิดบางสิ่งบางอย่างหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันอาจจะมีได้เพราะว่าพื้นที่มันก็ปุบันพังไปหลายส่วนนั่นน่ะเห็นป่ะปลายๆอ่ะเห็นป่ะเฮ้ยมันช่วยมาม่าลองเหรอด้วยมีอาหารที่รถอะไรพี่ต้มยำกุ้งวะมีช่วยมาม่าอยู่ตรงนี้ผมไม่เหี่ยวเข้าไปเลยโอ้โหเศษแก้วนั่นโอ้โหเศษแก้วตะปูตะปูเหยียบเดี๋ยวเข้าไปต้องเข้าไปขอไปเข้าไปดีกว่าถ้าขึ้นบนเลยดีกว่าอ๋อไอ้นี่อ๋อนี่เป็นตู้กระจกที่เรามองจากสระน้ำนี่มองไงไข่ซันห้าเอามาม่าไปกินวะกินดีๆไม่ได้มั้ยวะไปดิไปโอเคน่าจะสุดตรงชั้นนี้แหละโอ้ระวังนะดิพี่สวัสดีครับไม่มีรอนี่แล้วนี่รอตั้งอีกช้อนเลยนี่เต็มอ๋อพังหมดแล้วไม่นานแล้วเป็นเก่ามากไม่รู้กล้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาตั้งอีกแต่ว่าโอ้โหซ้อนเลยเนี่ยนี่เป็นชั้นสูงสุดของเหมือนนะเรื่องไอ้ World War Z นะเราจะไปอยู่บนเกาะเว้ยพอดีวันนั้นน่าตกมากเลยไปเอาเรือมาไปเลยบอลลังก์ไปนะบอลลังก์เยอะนะเกาะแล้วเกาะอะไรวะใครพี่รู้ชื่อไหมแตนอยู่ตรงไหนแล้วก่อนแตนก่อนมานั่งอะไรก่อนมาหลังเลยขอบนี่สวยนะแต่มันไม่ใช่ของนะมันเป็นแค่หาดนะนิดเดียวเองเพื่อนผมก็ไปจัดงานแต่งที่นั่นเหมือนกันฮะจัดงานแต่งที่นั่นสวยเลยนั่นน่ะต้องขึ้นเรือไปแล้วพี่จัดแล้วยังอ่ะจัดแล้วนานแล้วครับเพื่อนทำอีเวนต์อยู่ดีกว่ายอดเลยใช้งบประมาณเท่าไหร่บุ๊กมันดูครับเฮ้ย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 บอกว่า
แล้วก็เราจะทำคลิปกันปกติแล้วนะครับพื้นที่ทำคลิปแต่ว่าดันมาเจอกับพื้นที่ตรงนี้จากคอนเทนต์ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเลยแบบเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจะไม่สามารถที่จะคอนโทรลอะไรได้ง่ายๆโคตรตื่นเต้นหากเรากลับมาช่วงคืนเราจะเลือกเป็นวันโกนหรือวันพระเพื่อจะมาพิสูจน์กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับน้องโอ๊ตนะครับว่ามีคล้ายๆกับฝันบอกเหตุก่อนล่วงหน้าว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างเพิ่งเข้ามาไม่นานนะสวัสดีครับโอ้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นไม่ปูไม่ปูโอเคใครเดินเข้าตามกับตามไปมีไหมไม่รู้ก็อยู่นี่เลยเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเดินเข้ามาในห้องไหมเมื่อกี้มีใครเดินเข้ามาในห้องไหมเมื่อกี้มีใครเดินตามเข้ามาไหมไม่มีซึ่งเขาทำออกแบบอะไรทุกอย่างดีหมดนะผมคิดว่าดีหมดเลยอ่ะคือทั้งวัสดุทั้งอะไรต่างๆอ่ะใครเปิดทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวผมลองส่องกล้องขึ้นไปดูนะอะไร
กระจกมากเลยอะไรเนี่ยอะไรอุ้ยมันลอยมืออ่ะพี่เหมือนเรียกป้าไหมพี่ป้าพี่ป้ามานี่มานี่หน่อยนี่ๆมาดูนี่มาดูนี่เรียกให้พวกกู้ภัยมานี่ป้าอันนี้เป็นเลือดใช่ไหมสีดูดิแห้งๆอ่ะใช่พี่อุ้ยไม่ใช่สีใช่เหรอแน่ใจไม่ข้างบนเนี่ยมันสีเดียวนี่เลยแล้วมันดูแบบจางๆดำๆตรงนี้อืมเปียกๆนะอืมเลือดถ้าสีถ้าเป็นสีมันก็ต้องเป็นแบบลักษณะนี้ดิแต่เนี่ยคือมันดูแบบดำๆจางๆเข้มๆหน่อยไม่เพราะเลือดมันดูดวนมันดูดเลือดนะงั้นไม่มีรอยเลยโอเคน่าจะเป็นสีนะโอเคแต่ดูหลอนนะดูหลอนนะเหมือนเราพยายามจงใจทำเป็นนิ้วอ่ะอืมปาดไปเนี่ยโรงแรมนี่แบบวิวสวยมากเลยวอร์มเย็นตาเป็นห้องคอนเนคกันเลยเชื่อมเนี่ยมาแม่นี่รอยมือใครเนี่ยใครไปปาดที่ประตูไม่ใครไปก่อมั้ยอย่าเอามือไปจับหน้าเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดมันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเราจะได้ไม่มีส่วนร่วมกับในเหตุการณ์นั้นๆด้วยถ้าไปเจออะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาในสถานที่เราตำรวจกองทรายเนี่ยนะอืมผมทรายขึ้นมาได้ผลนะมาขึ้นมาแต่ว่าน่าจะโดนทับเนื้อมันโดนตัวมันโอ้โหลมพัดเป็นกองใหญ่มากเลยที่กองใหญ่ทำไมได้ถ้าเขาจะต่อเติมช่วงแรกนั้นก่อนหน้านั้นเจอทางขึ้นตรงนั้นด้วยเฮ้ยไปดูทางเข้าตึกนู้นแล้วเดี๋ยวเราปิดไลค์กันเพื่อนไปดูอีกเลยอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย Hello เนี่ยมีคนมาเขียนรูปยิ้มไปแล้ว
นเพิ่งเข้ามามีคนเพิ่งเข้ามานี่เป็นการคุยกันผ่านกระจกตอบโต้ไปตอบโต้มาเราจะไม่เขียนเราจะไม่เขียนสิ่งใดเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้เพียงแต่เราจะอุทิศกุศลให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเจอที่เราสัมผัสได้ของสถานที่แห่งนั้นนะครับเพื่อนจะไม่ทำลายเราจะไม่ทิ้งได้ไว้เรียกว่ามอบความเมตตาบารมีให้มันมีมากที่สุดที่เราจะสามารถบำเพ็ญมันจะได้พุ่งไปวิ่งช่องใต้ดินนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหแคบมากเลยที่อยู่แล้วก็เข้ามาให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสถานที่อย่างนี้เนี่ยโคตรเซอร์ไพรส์ทีมงานทุกคนตกใจนะครับไม่คิดว่าสถานที่แห่งนี้มันจะใหญ่ขนาดนี้โคตรตื่นเต้นโอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้พวกเราก็เดี๋ยวสำรวจเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าเราควรจะทำกิจกรรมอะไรได้บ้างนะแล้วเราจะกลับมาสถานที่แห่งนี้อีกครั้งนึงขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะน้องปาร์คน้องพีน้องโอ๊ตแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเราอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดติดตามพวกเราให้ด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ทีมงานกัปตันสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังการงานสร้าง